สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมาเน้นๆที่หลังล่างนะคะก็จะรีดเลยนะคะในคลิปนี้แต่จริงๆแล้วเราก็กดคลายเรียบร้อยแล้วนะคะสเต็ปนี้ก็คือเป็นการรีดเลยก็มีโอกาสได้ถ่ายมาแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับทุกคนได้รับชมแล้วก็นำไปปรับใช้ได้นะคะอันนี้ก็จะรีดไล่ตั้งแต่สะโพกขอบสะโพกแล้วก็ไล่ไปถึงก้นกบเลยนั่นเองนะคะเพราะว่าปวดล่างข้างซ้ายมากแล้วก็ตึงแข็งนี่ก็จะเน้นๆเลยนะคะในคลิปนี้องค์ภาพก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนก็จะหันให้ได้เห็นชัดเจนมากที่สุดสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะสำหรับลูกค้าที่ขับรถเป็นประจำนั่งทำงานนานๆเป็นประจำหรือว่าเดินนานแล้วก็มันจะทำให้เราปวดหลังล่างมากๆแล้วก็ปวดสะโพกด้วยนะคะบางทีก็มีอาการสะสมนั่นเองในคลิปนี้มันก็จะรีดตั้งแต่หลังล่างมาถึงหลังท่อนบนนะคะจะยังไม่ได้ไปถึงที่คอบ่าไหล่นั่นเองนะคะแต่เดี๋ยวจะกดคลายเราคลายเรียบร้อยแล้วนั่นเองก็จะเน้นๆเลยนะคะถ้าที่วันกดมันก็จะใช้แรงมาจากที่ขาแอนหลังนะคะแล้วก็ยกก้นขึ้นแล้วก็โยกขาทางขาออกนะคะน้ำหนักมันจะทิ้งได้ดีมากๆเลยน้ำหนักนี่ลงได้เต็มที่เท่าที่ลูกค้ารับได้นะคะอันนี้คือหมอนวดอย่างเราๆนี่คือรับได้ที่สุดแล้วนั่นเองนะคะเอาลงเต็มที่ศอกก็จะใช้ปลายศอกที่แหลมที่สุดนั่นเองนะคะเพื่อที่จะจับเส้นหลังให้อยู่แล้วก็ให้แน่นนะคะไม่ให้ดิ้นไปไหนนั่นเองนะคะจะมีบางสเต็ปที่จะเฉียดกระดูกเลยนะคะแต่ไม่ได้กดกระดูกนะคะแค่เฉียดกระดูกนั่นเองเพราะว่ามุมศอกของเรามันจะมีมุมศอกแหลมแล้วก็มุมศอกทู่นะคะจะใช้มุมศอกทู่เข้าเฉียดกระดูกนะคะมุมศอกแหลมจะอยู่ที่กล้ามเนื้อนะคะไม่ได้เจ็บหรือว่าไม่ได้เจ็บทรมานแบบถึงกับกระดูกทรุดหรือว่าเจ็บกระดูกแบบทนไม่ได้นะคะสเต็ปนี้นะคะก็ลองนำไปฝึกฝนบ่อยๆแล้วก็ปรับใช้ในการทำงานของเราได้เลยนั่นเองนะคะศอกมันก็จะใช้ศอกไปกลับได้นะคะไปกลับน้ำหนักเท่าเดิมหนักๆเน้นๆเลยนั่นเองนะคะมุมกล้องก็ค่อนข้างที่จะสูงแต่ว่าก็จะอธิบายให้ฟังว่าใช้มุมศอกที่แหลมกดเส้นหรือว่ากล้ามเนื้อหลังนั่นเองนะคะจมมิดเลยนะคะความรู้สึกของผู้ที่ถูกนวดนี่ก็คือเจ็บฟินสบายค่ะเพื่อความคลายแต่ในความรู้สึกจริงๆคือมันกล้ามเนื้อแบบเหมือนถูกฉีกเป็นเสียงๆเป็นชิ้นๆนะคะถ้าโดนแล้วในจุดนี้เพราะว่าหมอนวดอย่างเราเนี่ยมีอาการปวดอยู่แล้วนะคะว่าใช้แรงทุกส่วนของร่างกายปวดทุกส่วนของร่างกายนี่จะปวดมากกว่าลูกค้าปกติอยู่แล้วนั่นเองนะคะ5เท่าถึง10เท่าเลยนะคะการปวดที่เพิ่มทวีคูณนั่นเองมุมนี้ก็ค่อนข้างที่จะบังนะคะต้องขออภัยแต่ว่ากดไล่ไปที่ก้นกบเลยนั่นเองนะคะปลายศอกของเรานะคะพอดีผมบังก็ได้มุมพอดีนี่นะคะก็กดไล่ออกมาน้ำหนักลงไม่เยอะนะคะถึงจะไล่ไปที่ก้นกบหรือว่าตามขอบสะโพกนี้จะเป็นน้ำหนักไล่เป็นช่วงของท่อนแขนนะคะไม่ได้ใช้ศอกแหลมลงนะคะแต่ศอกแหลมจะมาลงที่หลังล่างเลยข้อต่อหรือว่าที่เป็นบุ๋มๆแล้วนั่นเองนะคะถึงจะลงแบบหนักแล้วก็เน้นเลยนะคะตรงบุ้มๆเราจะยกศอกนิดนึงนะคะยกศอกนิดนึงแล้วก็ใช้ศอกท่อนแขนนะคะไล่ไปที่ขอบสะโพกนั่นเองแบบนี้นะคะเป็นอีกมุมนึงที่มันไม่แหลมนะคะของศอกมันศอกเรามันก็จะมีหลายมุมนะคะดูดีๆนะคะเห็นไหมคะนี่ก็จะไล่ไปเลยเน้นๆออกสะโพกมีจังหวะที่กดด้วยนะกดด้วยไล่ด้วยเพื่อคลายเพราะว่าจุดนี้จะปวดมากๆเลยสำหรับหมอนวดที่นวดเหยียบ
อย่างเรานะคะสเต็ปของวันที่ร้านก็จะเป็นสไตล์นวดเหยียบการนวดเหยียบนี่ไม่ใช่ว่าเหยียบยังไงก็ได้เหยียบยังไงก็เป็นนะคะฝึกมาค่อนข้างที่จะใช้เวลานานพอสมควรนะคะกว่าจะได้สเต็ปการเหยียบที่เหมาะสมน้ำหนักสม่ำเสมอแต่สุดท้ายแล้วหมอเองใช้ร่างกายเยอะก็จะมีฟีดแบ็กกลับมาที่เราเสมอเพราะฉะนั้นถึงแนะนำว่าถ้าเรามีเวลาบ้าว่างหรือว่ามีบัดดี้เราก็ควรที่จะเปลี่ยนกันนวดคลายออกในทุกๆวันวันละ5นาที10นาทีอย่างเงี้ยมันจะดีมากๆเลยนะคะดีกว่าเราจะปล่อยให้สะสมไปนานๆนั่นเองนะคะอันนี้เน้นๆนะคะ 5-7 รอบนะคะ 5-7 รอบเลยเพราะว่าเป็นสเต็ปที่แก้ได้ตรงจุดเน้นๆนั่นเองนะคะน้ำหนักจะมาจากที่ขาที่หลังมากกว่าที่จะเป็นที่แขนหรือว่าที่หัวไหล่นั่นเองนะคะข้างซ้ายนะคะปวดมากปวดตึงเลยล่ะตึงเป็นก้อนเป็นแนวเลยจมมิดเลยนะคะศอกลงนี่จมเลยจนศอกสั่นนะคะลูกค้าที่นวดยากสำหรับวันที่เจอก็คือสไตล์นี้เลยนะคะคนนี้เลยนะคะที่เป็นหุ่นอยู่นี่เลยนะคะสไตล์ที่ลูกค้าผอมแต่ว่าเหนียวแน่นมากๆนะคะก็คือถ้ากดไม่ชำนาญก็โดนกระดูกแน่นอนเจ็บทั้งเจ็บโดนกระดูกทั้งเจ็บหมอลงน้ำหนักได้ไม่สม่ำเสมอนะคะแล้วก็หมอเองก็จะเจ็บนะคะไปโดนกระดูกลูกค้านั่นเองนะคะเราก็จะใช้นิ้วคลายค่อยๆ คลายไล่ไล่รีดเพราะว่าถ้าเจ็บมากแล้วเราก็จะมาไล่รีดไล่รีดไปจนถึงก้นกบนะคะสะโพกออกสะโพกได้เลยอันนี้ไม่สามารถเปิดมากไปกว่านี้ได้นะคะก็จะอธิบายให้ฟังแต่ว่านิ้วของเราก็สามารถนวดรีดไปในลักษณะนี้ได้จริงๆถ้าไม่ได้ถ่ายคลิปก็สามารถเปิดลงครึ่งนึงได้นะคะแล้วก็ค่อยๆรีดไล่ตามขอบสะโพกขอบเอวของเรานั่นเองนะคะในส่วนที่มันติดกระดูกเนี่ยเราก็เป็นการรีดเอานะคะไม่กดไม่กระแทกนั่นเองนะคะศอกก็สามารถใช้ได้หลายทิศทางนะคะตามที่เราถนัดตามที่เราฝึกฝนไว้นั่นเองพอถึง 3-5 รอบนี้ก็เริ่มคลายแล้วนะคะรอบที่6รอบที่7นี่ก็คือสบายสบายแล้วนะคะก็ลองนำไปปรับใช้ดูถ้าเจอลูกค้าอย่างที่กล่าวอาการมาขั้นต้นก็ไปปรับใช้กับการทำงานของเราได้เลยแต่ว่าก่อนที่จะรีดเนี่ยแนะนำว่าอย่าลืมว่ากดคลายให้ก่อนค่อยรีดมันก็จะเบาแล้วก็โล่งเร็วนั่นเองนะคะเราก็จะได้ไม่เสียเวลามากแต่ถ้าเรารีดเลยเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เวลาพอสมควรหน่อยเพราะว่ามันยังไม่ได้คลายแล้วลูกค้าก็จะมีอาการเกร็งสู้ด้วยนั่นเองนะคะในคลิปนี้ก็ใช้เวลาแค่10กว่านาทีก็โล่งเบาสบายเลยนะคะสเต็ปไหนที่ใช้เวลาน้อยแต่ว่าตรงจุดมากๆกวนก็จะพยายามเก็บถ่ายคลิปมาแชร์มาแบ่งปันนะคะช่วงนี้ก็ถ่ายคลิปในร้านรอ2คนนี่แหละค่ะไปก่อนนั่นเองถ้ามีโอกาสขอลูกค้าถ่ายหรือว่าได้มีเพื่อนๆที่สนิทมานวดก็จะขออนุญาตถ่ายเพื่อมาแชร์อีกครั้งนึงหรือว่าเรื่อยๆนั่นเองนะคะยังไม่ได้ออกไปรับงานข้างนอกนะคะช่วงนี้ก็น่าจะอยู่ที่ร้านถ่ายเราสองคนไปก่อนนะคะช่วงนี้ก็พี่ๆเพื่อนๆก็ทนดูเราสองคนไปก่อนนะคะแต่ก็ยังไงก็วันก็จะพยายามอธิบายให้ได้เข้าใจมากขึ้นในทุกๆคลิปนั่นเองหลังจากใช้ศอกแล้วก็สามารถใช้โป้งคู่รีดไล่เลยนะคะนี่ไล่ทั่วหลังรีดไล่ให้รอบเอวเลยนะคะไล่แกะออกจากซี่โครงนะคะแกะออกเลยนะคะรีดไล่เลยตามซี่โครงเพราะว่าเราไม่ได้กดอยู่แล้วเราจะใช้หลักการรีดมันจะคลายดี
ลูกค้าก็จะถ้าไม่เคยรีดเลยมันก็จะเจ็บหน่อยนึงมีความระบมในวันถัดไปก็หน่อยนึงระบมแต่ไม่ถึงกับอักเสบนะคะจะต่างกันนั่นเองแต่การโล่งก็จะ 3-4 วันไปก็จะโล่งสบายเบาตัวมากขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้าเจอลูกค้าหรือว่าการปวดที่เรื้อรังก็ถ้าจะให้ดีคือแนะนำให้ลูกค้ากลับมานวดซ้ำนั่นเอง3วันถัดไปนะคะก็ทายาหมองให้ด้วยนะคะถ้าลงหนักให้แล้วจะทายาหมองเพื่อคลายกล้ามเนื้อเพื่อให้มีการซึมเข้าไปนะคะทายาหมองเราจะได้โล่งเบาสบายนั่นเองนะคะเจลลี่เลือดออยที่แรกก็จะผสมเลยก็ได้นะคะทีนี้มันก็จะรีดออยก่อนแล้วค่อยทายาหมองทีหลังนะคะบางทีมันก็จะแสบศอกเรานั่นเองแล้วก็ค่อยรีดเช็คไล่ดูสัมผัสแรกกับสัมผัสตอนที่มันคลายแล้วมันก็จะต่างกันเราก็จะรู้ด้วยมือของเราเองนะคะใครที่เป็นหมอนวดที่ชำนาญอยู่แล้วก็น่าจะเข้าใจในจุดนี้นั่นเองแล้วก็มาเช็ครีดไล่ที่สะโพกก้นกบเลยนะคะอันเน้นแกะออกนะคะนี่เน้นแกะเน้นเขี่ยออกเลยเป็นจุดที่กดไม่ได้อยู่แล้วนะคะเราก็จะรีดโป่งคู่รีดไล่เลยสบายนะคะท่านี้ผู้ที่ถูกนวดนี่สบายสเต็ปนวดท่านวดของเราง่ายมากๆแล้วก็เซฟตัวของหมอเองนะคะแล้วก็ลูกค้าสบายอุ่นใจนั่นเองไม่มีท่ายากนะคะแต่ว่าตรงจุดแน่นอนในช่องของเราหรือว่าในคลิปของเราที่นำมาแชร์นำมาแบ่งปันนะคะทุกคลิปมีเทคนิคดีๆมีทริคดีๆแน่นอนนะคะถ้าดูดีๆพอเน้นข้างที่มีอาการเสร็จเรียบร้อยแล้วเช็คเรียบร้อยแล้วต้องมานวดข้างที่ตรงข้ามเหมือนกันเหมือนเดิมรอบก็นวดรอบเหมือนกันเหมือนเดิมนะคะถ้า 5-7 รอบก็จะเป็น 5-7 รอบเหมือนกันเลยเพราะว่าจะได้เบาสม่ำเสมอไม่ได้หนักข้างนึงเบาข้างนึงนะคะเพราะบางทีอาจจะลูกค้าอาจจะอยากให้เน้นเฉพาะที่ปวดที่ข้างที่ปวดข้างที่มีอาการข้างที่ไม่มีอาการก็ไม่เป็นไรไม่นวดก็ไม่เป็นไรจริงๆเป็นนะคะบางทีก็มันตึงมันก็ดึงกันได้นะคะกล้ามเนื้อเพราะว่าใช้ร่วมกันทั้งร่างกายนั่นเองแนะนำคือถ้าคลายก็คือคลายเท่าๆกันไปเลยพอเวลามันคลายแล้วมันก็จะอยู่ได้นานขึ้นนะคะปกติถ้า1อาทิตย์นวดครั้งนึงก็จะเป็น2อาทิตย์นวดครั้งนึงถ้า1เดือนนวดครั้งนึงก็ 2-3 เดือนนวดครั้งนึงได้นะคะสำหรับใครที่ไม่ได้เรื้อรังนะคะสำหรับใครที่นวดเป็นประจำอยู่แล้วก็สุขภาพก็จะค่อนข้างที่จะดีขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเน้นๆเลยนะคะมุมนี้ถ้านวดอาจจะอันนี้หน่อยนะคะเพราะว่าเราจะขยับให้มุมกล้องได้เห็นชัดเจนมากที่สุดนั่นเองนะคะเห็นไหมส่วนขานี่มันจะทางแล้วก็ย่อให้สุดเลยนะคะไม่ได้กักนะคะเพราะว่าส่วนมากวันจะใช้แรงหรือว่าน้ำหนักมาจากขาแล้วก็หลังเป็นส่วนใหญ่เลยนั่นเองนะคะ 90% เลยนะคะน้ำหนักจะตรงลงศอกเลยนะคะไม่ได้ดึงมาจากหัวไหล่หรือว่าไม่ได้ดึงมาจากแขนเลยนะคะเพราะว่าถ้าใช้แบบนั้นแล้วก็นวดหนักแบบนี้สเต็ปนี้ก็คือจบเลยนะคะสะบักคอบ่าไหล่ของหมอเองนั่นเองนะคะหายใจช้าๆรีดช้าๆมันจะลงลึกแล้วก็กรีดแบบโล่งนะคะใครที่ปวดหลังล่างปวดข้อบ่าไหล่นะคะถ้ารีดในสเต็ปช้ากรีดลึกหรือว่าถ้าเป็นฝรั่งเขาก็ชอบแบบดิปทิชชู่นะคะอันนี้ก็ตรงจุดเลยนะคะจบเลยในสเต็ปนี้ขอแค่ช้าหมอเราเองก็หายใจลึกๆช้าๆตามศอกตามที่เรานวดนะคะมันก็จะ
บาลานซ์นะคะน้ำหนักก็จะมีความสม่ำเสมอนั่นเองเห็นไหมคะตรงบันต้องย่อสุดทางขาให้สุดน้ำหนักจะเท่ากันกับข้างที่เน้นไปแล้วว่ามุมนี้มันก็จะได้เห็นท่านวดของหมอด้วยนะค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็จะมาคลายรีดคลายไล่รอบสะโพกแล้วก็หาก้นกบเป็นการรีดนะคะลงที่ซี่โครงลงที่ซี่โครงที่11 12นะคะก็จะรีดไล่ไปถึงแค่ปลายนะคะรีดนะคะไม่ได้กดถ้ากดนี่หักได้นะคะซี่โครงแต่มันเป็นการรีดไล่นะคะแล้วก็อันนี้คลายนะคะลงส้นเพื่อคลายนั่นเองลงส้นเพื่อคลายกล้ามเนื้อในส่วนที่เรารีดหรือว่าในส่วนที่เรากดไปแล้วอันนี้สเต็ปจบแล้วนะคะใช้เวลาอยู่ที่10นาทีกว่าๆแค่นั้นเองนะคะอันนี้เรื้อรังเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่ว่าเราก็จะสลับกันนวดในทุกๆอาทิตย์อยู่แล้ววันไหนที่มีทริคดีๆวันก็ถ่ายมาแชร์มาแบ่งปันนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปของเราแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปของเราแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะใครที่ยังไม่ได้ติดตามฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะใครที่สนใจคอร์สออนไลน์นะคะในส่วนบนนะคะก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้า